นี่คือเหลืองชัชวาลค่ะจะทำเป็นซุ้มเดี๋ยวจะตัดกิ่งไปชำนะคะมันจะทนต่อแดดได้ดีค่ะอุปกรณ์ของเราก็เราจะใช้ขวดแก้วเก่าแก้วกาแฟเก่าใส่กระถางด้วยแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับขุยมะพร้าวนะคะเราต้องเตรียมขุยมะพร้าวไว้ก่อนนะคะเราจะใช้ขุยมะพร้าวในการชำนะคะแช่ไว้ประมาณ2คืนนะคะล้างให้สะอาดเพราะว่ามันจะมีสารเทนินนะคะมันจะทำให้ยับยั้งการรากของเจริญของรากเอาขุยมะพร้าวใส่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เจาะรูเจาะก็ตัดลงไปเลยค่ะเอาที่ถือก้นนะคะเอาเหลือผ้าประมาณ2เมตรเราจะใส่ถุงตัวนี้นะคะก็ทำคล้ายกันตอนนะคะแต่ไม่ใช่ตอนนะคะใส่ชุ่มตอนเลยค่ะนี่ค่ะชุ่มตอนเอาลงไปประมาณให้เหลือประมาณข้อมือนะคะดันลงไปแล้วก็มัดทำสองวิธีนะคะทำสามวิธีอันนึงก็จะทำเอกสารค่ะมัดแน่นแล้วก็อีกอันนึงก็จะใส่กระถางนี้นะคะยืดเก่าเราเอาขีดนะคะสูงที่สุดขายปลูกนี่แหละค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพันนะคะลงไปประมาณก็เหลือประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ใส่แก้วนี้ไว้เหมือนกันนะคะแช่น้ำไว้ข้างล่างนะคะอันนี้ก็ทำเป็นแก้วนะคะเดี๋ยวจะทำคล้ายๆกันควบแน่นนะคะเดี๋ยวจะเอาถุงพลาสติกมาคลุมนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าใบมันจะไม่ร่วงนะคะแล้วก็ป้องกันการคายน้ำด้วยอันนี้เดี๋ยวหาถาดเล็กๆกว่าตัวนี้มันจะได้ตั้งได้นะคะแล้วก็เอาของเก่าของเรานี่แหละค่ะของเหลือใช้เรานี่นี่นะคะแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างล่างไว้สักหน่อยก็ทำเหมือนกันเลยควบแน่นนะคะใช้ควบแน่นเลยนะคะแล้วก็รัดถุงไว้เอาน้ำรอข้างล่างสักหน่อยนะคะถุงข้างในค่ะนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มค่ะประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งมันก็จะออกรากแล้วเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนึงนะคะตรงแก้วกาแฟนี่มันจะดูได้ง่ายนะคะนี่นะคะกิ่งชำเหลืองชัชวาลของเรานะคะชำได้2 วันค่ะมันจะเป็นไอน้ำขึ้นอย่างนี้นะคะทำแบบนี้ใบมันจะไม่ร่วงค่ะลองทำดูนะคะ